ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะหายไปนานมากเกือบ2อาทิตย์ได้เพราะว่ายุ่งไหมจริงๆก็ไม่ค่อยยุ่งมากแต่ว่าไม่มีใจจะเล่นอะไรทั้งนั้นที่นี่ก็เล่นนะแต่ว่าแค่ไม่ได้อัดมาเฉยๆวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาสร้างซีรีส์น้องซิมต่อละกันเนาะหน้าน้องไม่เอนจอยเลยตอนนี้นี่นะซีรีส์ใหม่ครั้งนี้นะก็คือต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่เซฟเดียวกับเซฟน้องกะปิหรือเซฟน้องอะไรนะอลิสเพราะว่าตอนที่เราเล่นเซฟ2อันนั้นก่อนหน้ามันเป็นก่อนหน้าที่เขาจะอัปเดตไงแล้วหลังจากนั้นมันมีอัปเดตที่เราเคยบ่นในสคริปต์นึงไปแล้วอะค่ะว่ามันทำให้พังอะเราก็ไม่อยากเสี่ยงว่าถ้าเราไปเล่นในเซฟเดิมอันนั้นแล้วมันจะทำให้แบบน้องพังหรือเปล่าทีนี้ก็เลยอะเล่นใหม่เลยละกันเป็นเซฟใหม่ตั้งต้นอันใหม่ไปเลยนี่โดยทุกคนก็น่าจะเห็นจากชื่อคลิปแล้วว่าครั้งนี้เราจะเล่นภาคไหนนั่นเองคือต้องบอกว่าภาคเนี่ยจริงๆก็เล่นนะเล่นบ่อยแต่ว่าแบบเล่นแบบขี้โกงอ่ะเล่นไปได้นิดเดียวก็แบบใช้สูตรหรือไม่ก็แบบไม่เล่นแล้วไปเล่นแบบภาคอื่นแบบใช้ชีวิตปกติดังนั้นซีรีส์นี้นะครับกับน้องนี่แม่มดน้อยโดเรมีของเรานี่เราจะให้น้องเป็นจอมเวทได้แน่ๆจะพยายามนะซึ่งก็ยังไม่เคยจำไม่ได้ว่าเคยเล่นจนถึงแบบเป็นขั้นสุดยอดของจอมเวทหรือยังนี่แต่จะเห็นได้ว่าตอนนี้หน้าตาน้องคือสดมากสดแบบโคตรสดใช่เราไม่ได้แต่งหน้าให้น้องเลยนะก็คือน้องมาแบบไร้ซึ่งเครื่องสำอางเพราะว่าก็คือเราจะให้น้องเติบโตไปด้วยกันทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็ขั้นของนักเวทแล้วก็ฐานะของน้องจะให้ทุกอย่างค่อยๆกระเถิบไปเป็นขั้นๆดังนั้นตอนนี้น้องก็เลยมาด้วยสภาพที่ค่อนข้างนั่นแหละตามที่เห็นนะโอเคถ้างั้นเราก็จะไปเล่นกันเลยนะกับน้องโดเรมีมาจากไหนวะเนี่ยโอเคสำหรับ EP แรกนี้นะคะเราจะแค่ทำตามปณิธานอันแรกให้ได้ก่อนก็คือเดี๋ยวเราจะต้องไปให้เดินทางไปที่ดินแดนเวทมนต์แล้วก็เพื่อให้เขาไปเป็นนักเวทโนแล้วก็มีเรียนรู้คาถาหนึ่งบทแต่ก่อนอื่นความเป็นยาจกจอมเวทยาจกของเราดูสภาพน้องน้องต้องหาเงินก่อนนะไม่งั้นคือเราอ่ะไม่ชัวร์ว่าพอเป็นภาคเนี่ยมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรต้นไม้หรือรูอะไรให้ขุดให้น้องหาแบบอะไรไหมไงคือตอนที่เล่นภาคฟาร์มอ่ะมันจะยังพอมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกิจกรรมรุ่นนี้นั่นอะไรที่ทำแล้วแบบไปแลกเงินหาเงินได้ไงแต่อันนี้คือแบบตายแล้วศูนย์บาทของฉันจริงๆนี่ขายต้นไม้บนพื้นที่นี่ก็ได้เงินแล้วแต่ไม่ค่ะเราจะเอาเอ้ยนี่ไงไปตกปลาไหมทุกคนเดี๋ยวเราหาเงินให้ได้สักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปอาศัยอยู่ที่ดินแดนเวทมนต์ละกันเดี๋ยวตอนนี้ก็ให้น้องโดเรมีตกปลาไปก่อนนะเนาะนะดูหน้าท้องนี่นะคะสำหรับน้องโดเรมีนี่เราจะไม่ได้ใช้หมดอะไรเสื้อผ้าหน้าผมเลยนะจะมีแค่สกินที่ปรับให้สีน้องเป็นสีเข้มกับคิ้วเคิร์ฟกับเครื่องหน้าตอนนี้ผมจะยังไม่ใช้ก็คือใช้ของแพ็คเนี่ยแหละของเกมมันเนี่ยแหละไม่รู้แพ็คไหนเหมือนกันไว้ตอนที่น้องเติบโตแล้วก็มีการปรับปรุงน้องละกันเนาะก็ค่อยแบบมีการให้น้องแบบสวยขึ้นตอนนี้ก็ปล่อยน้องไปก่อนเนี่ยตกปลาไม่ได้ใช่ไหมตกให้ได้นะโดเรมีโดยมีข้าวกินโดยมีเงินซื้อข้าวระหว่างนี้ก็รอน้องโดตกปลาไปไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ระแวกบ้านได้ปลาซิวมาโอ้ราคา6ดอนเด้งอ่ะ6เหรียญเดี๋ยวมีเพื่อนบ้านมาหาปะเอ้ยมีเพื่อนบ้านมาหาทุกคนเขาจะต้องเอาอีเค้กเน่ามาให้แน่เลยอ่ะเฮ้ยแต่ว่าด้วยความยาจกของเราแนะนำตัวคุณตกก่อนด้วยความที่เรายังไม่มีเงินดังนั้นเราต้องรับเค้กผลไม้ชั้นเลิศนี้ไปก่อนขอเค้กหน่อยค่ะวางเค้กลงมาวางเค้กลงมาที่พื้น
เห็นไหมอุ๊ยเดินลุยน้ำเห็นไหมเนี่ยว่าบ้านไม่มีอะไรเลยไม่มีบ้านวางเค้กดิเลิกคุยเลิกคุยเจ๊ทิ้งเค้กเอ้าเอาไหนอ่ะเอ้าเพราะไม่มีโต๊ะเหรอเจ๊จากไปในที่ไม่ได้ให้เค้กไว้โอ้ทำไมเจ๊ทำแบบนี้อ่ะอะไรวะอุตส่าห์มาถามมาแบบขอขนมปังเก็บไว้กินเลยนะเนี่ยมาส่องกบนี่ก็ได้เนี่ยมีอะไรก็เนี่ยเฮ้ยตรงนั้นไม่รู้กบบัวรายจุดขุดนะฮะขุด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 ก่อนจะไปเป็นนักเวทมันก็ต้องทำมาหากินใช้ชีวิตก่อนนะทุกคนบัวเอ้ยไม่ใช่กบบัวรายจุดขายได้ขายโลดนี่เรามีตังค์10เหรียญแล้วขายปลาไปดีไหมพอคิดว่าเก็บไว้ก็เอ้มันอาจจะเอาไปทำอาหารได้นะทุกคนที่เป็นแบบพวกซาซิมิอะไรงั้นป่ะกินเองเองมีเอ้ยมีกบรูกบตรงนี้อีกเดี๋ยวเราจะเดินไปที่เมืองเวทมนต์กันแล้วนะคะเพื่อทำปณิธานของเราให้เสร็จสำหรับ EP แรกนี้แต่ก่อนอื่นอยู่นู่นใช่ไหมทางไปเมืองเวทมนต์ของเราเดี๋ยวเรามาส่องกบตรงนี้ก่อนให้กบบัวลายพาดกบบัวพาดลายขุดขุดขุดได้แล้วอีกโดเรมีได้เจอชิ้นส่วนหินปูนน่าจะมีฟอสซิลอยู่ข้างในกระเทาะแล้วก็อุ้ยเชี่ยกระโหลกซิมเอามาวางดูได้ปะไม่ได้อะไรอ่ะหายากด้วยอ่ะกระโหลกซิมยุคก่อนกระโหลกคนหรอเดี๋ยวนะมันน่าจะต้องวางที่พื้นที่บ้านเราวะอุ้ยได้เงินแบบ200เหรียญนะทุกคนคือรวยเอาไหนจอมเวทยาจกรวยแล้วเนี่ยเฮ้ยงั้นเราจะตั้งไว้อย่างนี้มันจะรวยเกินไปนะไว้ถ้าหมดอะไรตายอยากหรือแบบต้องจ่ายค่าบินซึ่งก็ไม่มีบ้านมันก็คงจะมีบินจากอะไรวะอ๋อมีภาษีที่ดินก็ตามนั้นละกันเดี๋ยวเราจะให้น้องไปที่เมืองเวทมนต์นะครับเพื่อทำภารกิจของเราเนี่ยนะระหว่างที่จะไปพี่น้องมาเลยเราก็ต้องสอดส่องก่อนนะว่ามีอะไรบ้างดึงมีอะไรให้น้องเก็บบ้างแพ็คนี้เราชอบแมปมากเลยนะสวยมากเลยอะไอเมืองเวทมนต์เนี่ยสวยกว่าของแวมไพร์อีกแวมไพร์นี่คือแบบมืดครึ้มไปจ้ามาดูน้องนี่น้องโดเรมีถ้าน้องเป็นจอมเวทอ่ะน้องต้องสวยขึ้นแน่ๆเลยนะตอนนี้น้องก็สวยนะแต่แค่ไร้ซึ่งการอุ้ยลุยน้ำไร้ซึ่งการแต่งหน้าแต่งตานะฮะต้องรอวันที่น้องเติบโตเห็นไหมน้องมีความสุขจะตายเดี๋ยวเร็วๆดิไปเมืองเวทมนต์อันนี้ทานเราคืออะไรนะไปเมืองเวทมนต์แล้วก็เป็นนักเวทไปเอ้าชิบหายปวดชีเอ้ยไม่เป็นไรไปเมืองเวทมนต์ก่อนที่นั่นมีห้องน้ำเราจะไปอาศัยอยู่ที่นั่นนะฮะเราจะไม่กลับบ้านเพราะว่าเราไม่มีบ้านให้กลับไปเฮ้ยไปดิอ่ะโอเคเขียนว่าอะไรดูเหมือนว่าวังวนที่หมุนอยู่จะนำไปสู่ดินแดนที่อยู่เหนือความเป็นจริงของพวกเราคุณกล้าที่จะข้ามผ่านประตูนี้ไปหรือไม่กล้าสิปดชีมาแบ้วไอเทมอะไรถูกลบออกช่างแม่มสิ่งแรกที่เราต้องทำเมื่อเรามาถึงนั่นคือไปเข้าห้องน้ำก่อนมาทีก่อนจ้าอย่างอะรู้สึกมีสมาธิน้องก็น่าจะเดินบิดอยู่เร็วๆเดี๋ยวเราจะให้น้องไปหานักเวทใช่ปะคือมันอันนี้ไงนี่ไงคือเราจะต้องไปตีสนิทเขาใช่หรือไม่เอ้ยเดี๋ยวอันนี้ใครอะเวทแห่งร้ายกาจไม่เอาอยากได้เวทประยุกต์ไงนี่สวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรจะขึ้นไปไหนแล้วแวะจอมเวทอ่านไม่ทันห่วยหยุดเดินได้ไหมจอมเวทแห่งเวทปะยุกจากจากอะไรอ่ะซิเมียนไอซิเมียนเราต้องทำการตีสนิทเขานะครับ
นี่แล้วก็ถามคุณซิเมียนคะใช้วิธีใช้เวทมนต์นี่ทำอย่างไรน้องอยากใช้เวทมนต์ทำให้น้องกลายเป็นนักเวทโอ้ยเดี๋ยวนะการเรียนรู้ศาสตร์แห่งเวทมนต์เป็นการเดินทางที่มหัศจรรย์และเต็มไปด้วยอันตรายคุณแน่ใจหรอว่าเราว่าตนน่ะพร้อมกับการเป็นนักเวทแล้ว Yes ฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้รออะไรล่ะเพื่อที่จะประทานพรสวรรค์แห่งเวทมนต์ให้กับคุณได้ฉันต้องใช้อนุภาคเวทมนต์7อันจะได้มอบดวงตาเห็นอนุภาคให้กับคุณเพื่อที่จะได้มองเห็นและรวบรวมมันได้ค้นหาอนุภาคทั่วดินแดนนี้แล้วกลับมาหาฉันเร็วเข้าราเดี๋ยวเขาทำจะเสื่อมสักก้อนก็คือให้ไปเก็บอนุภาคนั่นเองไปฮะวิ่ง7อันใช่ปะ7อันใช่ไปตอนนี้น้องหิวแล้วนะฮะรอก่อนให้น้องได้เป็นนักเว้ยเฮ้ยนี่ที่ตกปลาในนี้ก็มีนี่หว่าโอ้โหไม่ต้องไปไหนเนี่ยบ้านเบิร์นไม่ต้องมีหรอกเก็บอนุภาคก่อนเดี๋ยวเพิ่งกินการเป็นนักเวทมันสำคัญอ่ะ1แล้ว2เดี๋ยวนะขอซูมออกมองไม่เห็นนี่ๆๆๆๆๆอ่ะ3 4 5 6อันสุดท้ายใหญ่ๆๆๆๆๆอันนี้เร็วๆๆๆๆๆอยู่จะตายอยู่แล้ว7ครบแล้วนะครับ7อันไปหาคุณชื่ออะไรวะชื่ออะไรนะซีเมียนเหรอหรือซีเลียซีเมียนน่าจะซีเมียนนะนี่ๆๆๆเฮ้ยคุณนักเวทประยุกต์นี่นำส่งอนุภาคนะฮะคุณซีเมียนอ่านถูกไหมเนี่ยซีเมียนซิลเวอร์เวสเตอร์อ๋อซิลเวอร์สเวสเตอร์ทีนี้เขาก็ หน้าตาหล่อหล่อเหลาอยู่นะมาอะไรเอาไหนวะอยู่นี่เฮ้ซีเมียนฉันหาอนุภาคมาให้คุณได้แล้วคุณทำให้ฉันเป็นนักเวทหน่อยแล้วโอ้เรียบร้อยนะฮะโอเคตอนนี้นะครับโดเรมีเกรทของเราได้เป็นนักเวทแล้วคุณสามารถดูคัมภีร์มนตาของเธอปึ๊บๆโอเคทุกคนปณิธานของเราอีกหนึ่งปณิธานที่เราต้องทำสำหรับวันนี้ก็คือเรียนรู้คาถา1บทมันจะไปยากอะไรแต่ก่อนเรียนรู้ให้น้องกินก่อนเรื่องนี้ฟรีปะกินซีเรียลแสดงว่าฟรีใช่ปะดูก่อนเฮ้ยฟรีว่ะอ่ะดูสบายแล้วน้องดูเรมีสบายแล้วเฮ้ยแล้วมันจะเป็นจอมเวทยาจกได้ยังไงก็ยาจกอยู่นะมีเงินอยู่10ดอลความสนุกกับพลังงานไม่มีเลยเฮ้ยพลังงานเฮ้ยมันมีที่นอนเดี๋ยวหาที่นอนให้น้องได้เราจะให้น้องฝึกเวทย่าโอ้ปั๊บลาชิโอปราซิโบโอ้มีคาถาด้วยนะลาชิโอวิโบบางคนนั้นเขามองแบบจะทำอะไรนะป้ามองแบบอะไรของหล่อนคุยป้าเล่มองอ่ะหน้าป้าแบบเอ้ยหล่อนคนนี้ช่างไรความสามารถในการเป็นนักเวทเสียจริงเฮ้ยช่างน่าสงสารอ่ะส่วนน้องก็ยังคงฝึกต่อไปโดยมีคุณป้าคอยเรมองเมื่อไรจะได้สักทีเนี่ยคาถาหนึ่งบทเนี่ยเอาเร็วโดรีมีสู้อย่าพึ่งน้องจะไปดอแล้ว no เป็นไงแล้ววะโดรีมีเธอต้องสู้ได้แล้วทุกคนโดรีมีได้ค้นพบคาถาใหม่ปฏิสังขรภาษาไทยนี่คือแบบไหนมันทำอะไรได้อ๋อซ่อมแซมสิ่งของที่พังอยู่หรือสร้างของทำมือได้มีคุณภาพสูงขึ้นโอเคถ้างั้นสำหรับ EP นี้นะครับโอ้โหคนนี้แต่งตัวแซ่บมากอ่ะเธอได้มีอดทนไว้ก่อนนะในอนาคตเธอจะเป็นนักเวทที่สวยแน่นอนตอนนี้น้องนอนแล้วให้น้องได้พักผ่อนไปนะทุกคน
โอเคทุกคนถ้างั้นสำหรับ EP แรกนี้นะครับสำหรับน้องโดเรมีจอมเวทยาจบของเรานะครับน้องจะมีชีวิตต่อไปได้ยังไงนะครับแต่ว่าเรื่องการนอนการถิ่นเขาเรียกว่าอะไรถิ่นที่อยู่ของน้องนี่ไม่ต้องกังวลเลยเนาะเพราะว่าที่เนี่ยที่ศูนย์ของจอมเวทมันมีที่นอนมีห้องน้ำมีที่อาบน้ำนู่นนี่นั่นให้น้องแบบพร้อมเพียงนั้นน้องจะมีชีวิตรอดได้แน่นอนอาจจะติดแค่เงินที่น้องจะต้องใช้ในอนาคตในการซื้อไม้กายสิทธิ์ซื้อไม้กวาดอะไรเงี้ยพี่น้องอาจจะต้องหาเงินกันนิดหน่อยแล้วก็มีการแต่งตัวในอนาคตด้วยการแบบแต่งแต่นั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะถ้างั้นสำหรับ EP นี้ใครแม่งเดินตัดหน้าใครบังอ่านมานั่งโอ้หนวดลุงนี่ตัดบ้างนะคะโอเคถ้างั้นสำหรับ EP นี้ก็ขอลาไปก่อนนะไว้ติดตามกันใหม่ EP หน้านะว่าชีวิตน้องจะเป็นอย่างไรไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบาย